ยหอนบทที่4ี่ข้อ5 0บถึงอบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปขณะที่กำลังกลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเมื่อข้าราชการคนนี้มาขอพระเยซูให้ไปที่บ้านของเขาและไปรักษาลูกของเขาที่กำลังจะตายป่วยหนักนั้นพระเยซูเก็บประกาศออกมาด้วยปากว่า ลูกของเขาจะมีชีวิตและไม่ตายแล้วบอกว่าคุณกลับไปบ้านได้เลยผู้ชายคนนั้นได้รับคําสัญญาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูแล้วเขาก็ใส่ความเชื่อเข้าไปในสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นพระสัญญานั้นเขาไม่ได้ใส่ความสงสัยหรือความกังวลที่จริงแล้วตอนที่พระเยซูพูดดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพระเยซูไม่ได้ไปที่บ้านเขาไปที่ฐานเพื่อลูกของเขาแต่ผู้ชายนั้นไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเขาใช้ความเชื่อ ที่จริงแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะเชื่อได้ว่าการรักษาโรคจะเกิดขึ้นแต่เขาพบว่าเมื่อเขากลับไปลูกของเขาหายป่วยจริงๆพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่โปรงตรัดออกมานั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและตรัสด,ดีไหมครับเมื่อพระเยซูบอกว่าเจ้าจะหายโรคนั้นคนที่มาหาพระองค์นั้นและเชื่อก็ได้รับการรักษาโรคจริงๆ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค,คือเราต้องเอาความเชื่อของเราไปรวมกับพระสัญญาของพระเจ้าอย่าเอาความสงสยัยความกังวลใจหรือความกลัวไปอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้ากล้าที่จะเชื่อสิ่งกับสิ่งที่พระเจ้าบอกท่านอย่าให้สิ่งที่ท่านมองเห็นด้วยตาหรือไม่มองเห็นด้วยตามาขย่าให้ท่านกลัวหรือสงสยัยแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีท่านต้องรอเวลาอย่างเชื่อต่อไปไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะแย่แค่ไหน ดูแล้วไม่มีความหวังเชื่อต่อไปอย่ายอมให้อะไรมาทําให้ท่านสงสัยจงขอบคุณพระเจ้าต่อไปในสิ่งที่พระองค์สัญญาแล้วก็เปิดปากแล้วก็ประกาศออกมาอยู่ตอลอดเวลาว่าสิ่งที่พระองค์สัญญานะมันกําลังจะมาแล้วเพราะพระเจ้าพูดอะไรมันจะเกิดขึ้นให้เราร่วมใจกันทิฐฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สร้างโลกและจัก,กรวาลโดยพระโอษฐ์และ คำที่โปรองตัดออกมาจากปากพระองค์เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ในพระสัญญาของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นพูดอะไรกับเราในพระคัมภีร์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นเราขอบประกาศด้วยความเชื่อในปากของเราว่าเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และสิ่งที่พปรองสัญญากําลังจะมาถึงเราในน้มพระเยซูคริสต์เอเมน